You are listening to the Active Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่กับ The Active Podcast ค่ะในเอพิโซดนี้ดิฉันอรุชิตาอุตมะโพคินบรรณาธิการ The Active ยังอยู่กับคุณผู้ฟังพร้อมกับพี่โมรัฐวิทย์เอื้อประชานนท์ค่ะจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในซีรีส์ชุดขัดแย้งไม่รุนแรงเรายังได้ร่วมกันทำกับกลุ่มสันติธรรมและมูลนิธิโกมลคีมทองนะคะจัดทำชุดความรู้เกี่ยวกับสันติวิธีเพื่อให้เราเรียนรู้ไปพร้อมๆกับปรากฏการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยค่ะเราคุยกันต่อกับอาจารย์ศรีประภาเพชรมีศรีซึ่งในเอพิโซดนี้ค่ะจะยังคุยกันเรื่องของการใช้ R2P หรือที่เรียกว่ารัฐกับหลักการความรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองในสถานการณ์การเมืองเมียนมาและการเมืองระหว่างประเทศที่ไทยต้องเรียนรู้ค่ะกรณีของการใช้ R2P เนี่ยกรณีอะไรบ้างที่มันเคยเกิดทั้งในระดับระหว่างประเทศด้วยแล้วก็ในระดับภูมิภาคเวลาที่เราพูดถึงการใช้ R2P เนี่ยซึ่งตอนนี้อย่างน้อยที่สุดคนในเมียนมาเข้าใจนะคาดว่าเขาจะเข้าใจว่า R2P คืออะไรในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีประชาชนคนไหนลุกขึ้นมาเรียกร้องให้ใช้ R2P นะในฮ่องกงก็ยังไม่ได้มีการลุกขึ้นมาเรียกร้องเพียงแต่เรียกร้องให้บางประเทศลุกขึ้นมาแทรกแซงแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้คอนเซปต์ของ R2P ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าสนใจเช่นเดียวกันอาจารย์ขอเพิ่ม2เรื่องในเรื่อง R2P การใช้ R2P เนี่ยเขาจะใช้กับกรณีที่เขาเรียกว่า mass atrocities หมายถึงภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะมุกยากเหมือนกันที่จะแปลเหมือนความรุนแรงความการทารุณคือทารุณโหดร้ายที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับมนุษย์อ่ะซึ่งเขาพูดถึงอาชญากรรม4อย่างค่ะอย่างแรกคือเจโนไซด์คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พูดถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยเรารู้สึกได้เลยใช่ไหมคะว่ามันต้องใหญ่มันต้องใหญ่มากมันร้ายแรงมากอย่างในกรณีที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านเราระหว่างปี1975ถึง1978เนี่ยสมัยเขมรแดงเนี่ยเจโนไซด์นะฮะอันที่สองเนี่ยก็คือ crime against humanity อาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะคะแล้วก็อันที่สามคือ war crimes คืออาชญากรรมสงครามอาชญากรรมสงครามอันที่สี่คือ ethnic cleansing การทำลายล้างทางชาติพันธุ์เขาใช้กับครามคืออาชญากรรม4อย่างค่ะเอกสารเนี่ยมันมีชัดเจนแล้วมันเป็นเอกสารที่ทุกประเทศรับรองเมื่อปี2005ปี2005ที่ UN ประเทศไทยก็รับรองเช่นเดียวกันทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยรับรองอันนี้อันที่หนึ่งนะคือเราใช้ในกรณีอะไรบ้าง R2P มันไม่ได้สามารถเอามาใช้พร่ำเพรื่อนะไม่ใช่ว่าใครเกิดอะไรขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งเราก็ลุกขึ้นมาบอกว่าต้องใช้ R2P มันไม่ได้ใช้ง่ายๆอันที่สองนี่ก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึง R2P เนี่ยเราไม่ได้เน้นเรื่องของการแทรกแซงอย่างเดียวแต่มันมีองค์ประกอบ3องค์ประกอบที่มันมีความสำคัญเท่าเทียมกันองค์ประกอบแรกเนี่ยเราใช้คำว่าความรับผิดชอบในการป้องกัน responsibility to prevent ความรับผิดชอบในการป้องกันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าประชาคมนานาชาติแล้วก็ประเทศรัฐบาลนั้นๆเนี่ยก็มีหน้าที่ในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดไอเนี่ยอาชญากรรมที่ร้ายแรงอย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเช่น address ก็คือการแก้ปัญหาที่มันเป็นต้นต่อของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเจโนไซด์อย่างเงี้ยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แน่นอนที่สุดถ้าเราเห็นว่าอย่างเช่นมีการเลือกปฏิบัติกับคนเผ่าใดเผ่าหนึ่งชนชาติใดชนชาติหนึ่งโดยเฉพาะอย่างรุนแรงเนี่ยมันต้องแก้ไขปัญหาอันนั้นเนี่ยที่ต้นต่อคือดูแล root causesถ้าเกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงอย่างรุนแรงเนี่ยก็ต้องจัดการซะก่อนที่มันจะพัฒนาไปถึงขั้น
ไออาชญากรรมที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่อันนี้คือความรับผิดชอบในการป้องกันความรับผิดชอบที่สองเนี่ยก็คือความรับผิดชอบในการที่จะสนองตอบละคือ react ละ responsibility to react คำว่า responsibility to react เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเออถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยอย่างเช่นในกรณีของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับโรฮิงญาในประเทศเมียนมาเนี่ยทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวศาลอาญาระหว่างประเทศแล้วก็ UN คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนี่ยสององค์กรเขาก็ establish หมายถึงว่าเขาก็ตีความออกมาแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่เนี่ยมันเป็นเจโนไซด์มันเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นถึงขั้นจีโนไซด์เลยใช่ไหมใช่เขาใช้คำว่าเจโนไซด์เลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็รู้ว่ากรณีนี้เนี่ยก็กำลังพิจารณาอยู่ใน ICC คือศาลอาญาระหว่างประเทศนอกจากอยู่ที่ศาลอาญาระหว่างประเทศแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ที่ ICJ ด้วยเนาะInternational Court of Justice ที่กรุงเทพศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะเห็นจะสังเกตว่าคือทั้ง3องค์กรหลักเนี่ยในระดับนานาชาติเนี่ยเขาก็มีความเห็นตรงกันว่าสอดคล้องกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยคือคนเป็นล้านนะครับที่ต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยนะครับจำนวนหนึ่งก็เสียชีวิตไปถึงตอนนี้ก็เรียกว่าถึงการใช้วิธีแทรกแซงแล้วแหละค่ะแทรกแซงตั้งแต่ระดับต้นๆอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยใช้การแทรกแซงทางการทูตจนกระทั่งถึงอันสุดท้ายคือถ้าอย่างอื่นมันไม่มีผลแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นการแทรกแซงด้วยการใช้กองกำลังการแทรกแซงทางทหารค่ะความรับผิดชอบอันสุดท้ายเลยก็คือเราเรียกว่า responsibility to rebuild ค่ะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามันเป็นความรับผิดชอบในการที่จะฟื้นฟูความรับผิดชอบในการฟื้นฟูโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มันมีการแทรกแซงทางทหารเกิดขึ้นคนมักจะลืม2อันแรกกับอันสุดท้ายอันตรงเอมักจะมองแค่ตรงกลางเองใช่มั้ยครับกับรีบิลด์คนมักจะมองข้าม2อันคือหมายความว่าถ้าเกิดแทรกแซงเสร็จแล้วก็ลืมไปว่าต้องรีบิวให้เขานะต้องดูแลฟื้นฟูเหตุการณ์การแทรกแซงในอัฟกานิสถานในอิรักในหลายที่ก็ใช่ทิ้งกรณีเหล่านี้ก็ทิ้งความย่อยยับเอาไว้ค่ะอันนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นอะไรที่น่ากังวลเขาถึงได้บอกว่าอาทูพีมันไม่ได้ให้ใช้กันง่ายคราวนี้มันมีกรณีไหนบ้างที่ได้มีการแทรกแซงไปแล้วอาจารย์ว่ามันน่าสนใจเพราะว่าการแทรกแซงโดยเฉพาะการแทรกแซงโดยใช้กองกำลังเนี่ยก่อนที่เราจะใช้คำว่า R2P responsibility to protect เนี่ยมันมีคำหนึ่งมาก่อนแล้วมันก็ใช้กันค่อนข้างแพร่หลายก็คือ humanitarian intervention การแทรกแซงทางมนุษยธรรมมีการใช้กองกำลังเช่นเดียวกันนะคะค่ะอย่างเช่นในกรณีของรวันดาพวกเราก็เคยได้ยินว่ามันเกิดอะไรขึ้นในรวันดามีการต่อสู้ระหว่างชนสองเผ่าตูซี่หลักๆมีผลทำให้คนถึงประมาณ 800,000 ถึง 1 ล้านคนเนี่ยต้องเสียชีวิตไปแต่กว่า UN จะอนุมัติให้เข้าไปเนี่ยช้ากันแล้วนะครับมันก็ช้าไปแล้วคน 800,000 คนเสียชีวิตไปแล้วการแทรกแซงอันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในกรณีของกัมพูชาด้วยซ้ำไปใช่นะคะแต่ที่น่าสนใจแล้วมันอาจจะใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านเราปัจจุบันเนี่ยคือการที่เมื่อปี1994คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยอนุมัติให้มีการแทรกแซงทางทหารในกรณีของการรัฐประหารในเฮติมีการรัฐประหารในเฮติเมื่อปี1991คือปี2534แล้วเหตุการณ์มันก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งถือว่าได้รับผลกระทบเนื่องจากมีผู้ลี้ภัยจากเฮติหนีเข้ามาเขาก็เรียกร้องให้ใช้นี่แหละ humanitarian interventionให้ใช้การแทรกแซงทางมนุษยธรรมด้วยการใช้กองกำลัง
ปรากฏว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยอนุมัตินะคะโดยให้มีกองกำลังเข้าไปด้วยการนำของสหรัฐอเมริกากองกำลังอยู่ประมาณ6เดือนก็โอเคก็จัดการนู่นนี่ให้เกิดความสงบขึ้นในประเทศเฮติอาจจะตั้งคำถามให้ฉันว่าอุ๊ยแล้วคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยบรรลุข้อตกลงกันได้ยังไงเพราะเราก็รู้ว่าโดยทั่วไปเนี่ยการแทรกแซงด้วยการใช้กองกำลังเนี่ยมันจะมีสองประเทศวีโต้ค่ะเสมอก็คือจีนกับรัสเซียค่ะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยสองประเทศเนี่ยไม่วีโต้แต่ไม่ออกคะแนนนะคะคืออัพสแตนงดออกเสียงซึ่งก็ถือเป็นการเปิดทางหลายคนก็อาจจะถามต่อว่าอุ๊ยแล้วทำไมสองประเทศนี้เนี่ยถึงงดออกเสียงแต่เยอวิโต้เอาไรท์เลยใช่ไหมคะคือจริงๆเฮติมก็เป็นประเทศเล็กไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือจีนไม่ได้อยู่ในขอบเขตอิทธิพลของทั้งสองประเทศนอกเหนือจากไม่อยู่ในขอบเขตอิทธิพลของทั้งสองประเทศแล้วเนี่ยเป็นประเทศยากจนเล็กๆที่เขาไม่ได้รู้สึกว่ามีประโยชน์อะไรเขาเลยเขาไม่มีผลประโยชน์อยู่ด้วยกรณีนี้เนี่ยถ้าเอามาเทียบกับประเทศเมียนมาต่างกันเลยใช่ไหมคะจีนนี่มีผลประโยชน์อย่างประเทศจีนมีผลประโยชน์เต็มๆอย่างมหาศาลขนาดผลประโยชน์ของเขาเนี่ยกำลังถูกการเผาโรงงานนู่นนี่ก็แล้วแต่เนี่ยจีนก็แต่จีนก็ยังยืนยันจีนก็เพียงแต่บอกว่าเรียกร้องให้พม่าเนี่ยดูแลผลประโยชน์ของเขาดูแลคนของเขาแต่ก็ไม่ได้เรียกร้องว่าประชาคมนานาชาติจะต้องทำอะไรแต่จีนก็เผยออกมานิดนึงว่าพร้อมที่จะสนับสนุนมาตรการต่างๆที่อาเซียนอาจจะพยายามเอามาใช้ทีนี้ถ้ากลับมาว่าหลังจากที่เรามี R2P มันมีกรณีไหนบ้างที่ UN Security Council คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยเขาอนุมัติให้ใช้มันก็มีกรณีของลิเบียเมื่อปี2011ประธานาธิบดีกัดดาฟีเนี่ยเขาอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาประกาศว่าใครที่ลุกขึ้นมาต่อต้านเขาเนี่ยเขาสามารถเยียวยาได้เลยแล้วก็สถานการณ์มันก็ค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งก็แน่นอนนะประเทศตะวันตก3ประเทศในคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยก็พยายามเรียกร้องให้มีการใช้ R2P ซึ่งก็ได้รับอนุมัติโดยที่อีก2ประเทศเขาก็ไม่วีโต้ซึ่งก็น่าสนใจแต่ว่าก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันเนาะใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะได้ใช้มันเคยมีการเรียกร้องครั้งหนึ่งให้ใช้ R2P ในประเทศเมียนมาค่ะก็คือเมื่อปี2008ปี2008คือปี2551เนาะ2551เมื่อปี2008ปี2551เนี่ยเราก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศเมียนมาค่ะมีไซโคลนนากิสซึ่งก็คร่าชีวิตผู้คนไปหลายหมื่นเรือจะนับแสนแล้วก็ผู้คนประมาณ2ล้านคนก็สูญเสียที่อยู่อาศัยการดำรงชีวิตทั้งหลายนะคะแล้วก็ในตอนแรกๆโดยเฉพาะเดือนแรกเนี่ยรัฐบาลทหารในขณะนั้นรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะให้ประชาคมนานาชาติเนี่ยตามประเทศเนี่ยซึ่งส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเข้ามาเนี่ยที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับคนที่ได้รับผลกระทบจากไซโคลนนากิสก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสแบกนากูชเน่เนี่ยเขาลุกขึ้นมาเรียกร้องเขาบอกว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ารัฐบาลเนี่ยทั้ง unable unwilling คือไม่มีไม่สามารถก็ยังไม่ยอมใช่นอกจากไม่สามารถก็ยังไม่พอแล้วก็ยังไม่ยินยอมอีกที่จะให้ความช่วยเหลือกับประชาชนของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาคมนานาชาติเนี่ยต้องใช้ R2P แล้วแหละแต่ว่าแม้แต่ประเทศตะวันตกด้วยกันเองเนี่ยก็ลุกขึ้นมาโจมตีแบกนากูชเน่ก็โอเคก็ R2P ก็ตกไปตอนนั้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในขนาดนั้นเนี่ยตัวเลขาธิการอาเซียนอาจารย์ดร.สุรินทร์ปิสุวรรณ
ท่านก็พยายามที่จะใช้การเจรจาทางการทูตจนกระทั่งเมียนมาเนี่ยก็ยินยอมให้อาเซียนเป็นคล้ายๆกับเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือจากนานาประเทศเนี่ยให้เข้าไปให้ความช่วยเหลือกับประเทศเมียนมาซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้คำว่าอาทูพีค่ะแต่มันก็มีหลักการแบบนี้ใกล้ๆอยู่บ้างใช่ค่ะใช้แต่แนวใช้แนวทางทางการทูตมากกว่าแนวทางการแทรกแซงทางในรูปแบบอื่นเพราะมันเป็นทางเลือกสุดท้ายมันมีสถานการณ์ที่น่ากังวลแล้วก็มันอาจจะมีลักษณะที่เราเรียกว่า slippery slope คือ slippery slope หมายถึงว่าเนี่ยเรากำลังคล้ายๆดิ่งลงไปแล้วมันอาจจะแบบพลาดได้พลาดที่จะนำไปสู่อาชญากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรากำลังพูดถึงบางประเทศตอนนี้เนี่ยประชาคมนานาชาติเนี่ยก็เริ่มพูดถึงคำว่า crime against humanity ไปแล้วนะคะถ้าแปลคำว่า slippery slope เป็นความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยจริงๆเนี่ยสิ่งที่ต้องควรทำอย่างยิ่งเนี่ยก็คือสององค์ประกอบแรกนั่นแหละที่พูดถึงเมื่อสักครู่ก็คือว่าต้องเรียกร้องให้รัฐของเมียนมาเองเนี่ยเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าบทบาทหน้าที่ของตัวเองคือปกป้องคุ้มครองประชาชนของตัวเองนะไม่ใช่เข็นฆ่าประชาชนซะเองเพราะว่าตัวเลขของความสูญเสียเนี่ยสูงขึ้นทุกวันมันสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันเป็นอะไรที่ช็อกหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเวลาที่เราพูดถึงความสูญเสียเนี่ยมันจะต้องสูญเสียเท่าไหร่น่าดีสิเรื่องพวกนี้มันก็พูดกันยากนะคะแต่ว่าอาจารย์ในฐานะที่เป็นคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยอาจารย์คิดว่า1ชีวิตสูญเสียมันก็เป็นความสูญเสียที่มากไปแล้วขออนุญาตใช้คำนี้ก็แล้วกันมันไม่ต้องรอให้ถึงแสนคนหรือล้านคนอันนี้เป็นการตั้งคำถามกับทุกคนนะอาจารย์อาจจะไม่มีคำตอบคำตอบของอาจารย์ก็คือ1คนสูญเสียมันก็คือความสูญเสียกับอีกการหนึ่งก็คือ responsibility to react ซึ่งเราก็รู้ว่าประชาคมนานาชาติเนี่ยตอนนี้ก็พยายามที่จะหาทางออกแล้วแหละโดยเนี่ยโดยการใช้แรงกดดันอะไรก็แล้วแต่ก็คือใช้หลายๆทางนะคะในขณะนี้แต่ว่าทั่วโลกก็มองมาที่อาเซียนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างตัวอย่างของไซโคลนากิสเนี่ยเราก็พบว่าอาเซียนแสดงบทบาทได้ค่อนข้างดีนะฮะก็คือทำได้พอสมควรเพราะฉะนั้นทั่วโลกก็มองมาที่อาเซียนว่านี่คือบทบาทที่อาเซียนต้องแสดงแล้วประชาคมนานาชาติรวมทั้งจีนเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนท่าทีของอาเซียนปัญหาในขณะนี้ก็คือว่าอาเซียนไม่สามารถลงรอยกันได้อาเซียนแตกออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนนะฮะฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีการใช้ภาษาซึ่งสำหรับภาษาในอาเซียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาษาที่รุนแรงนะคะถ้าใช้คำว่า gravely concern หรือการที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลุกขึ้นมาให้สัมภาษณ์เนี่ยแล้วก็ใช้คำพูดแรงๆเนี่ยบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่มันฉีกจากแนวอาเซียนปกติแล้วแหละซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในขณะที่อีกบางประเทศเนี่ยรวมทั้งไทยด้วยเนี่ยไทยก็คงรู้สึกถูกกดดันก็เลยต้องออกแถลงการแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างที่เราเห็นปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องหลักการการเรียกร้อง R2P เนี่ยมันคือเมื่อเกิดเหตุการใช้ความรุนแรงแล้วก็รัฐเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะดูแลปกป้องคุ้มครองประชาชนกับ4อาเซียนใช่ค่ะได้แล้วทีนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยยังไม่เคยมีใครเรียกร้องในกรณีนี้ขึ้นมาเพียงแต่ว่ามันมีวิธีการที่จะปกป้องคุ้มครองโดยจัดการได้ภายในประเทศแล้วก็รัฐเป็นผู้ที่ปกป้องคุ้มครองไม่ให้เราเดินเส้นไปสู่ประสบการณ์อันเลวร้ายแบบที่อาจารย์ยกตัวอย่างของนานาประเทศมาได้อะค่ะ
เราจะใช้วิธีไหนเหมือนในองค์ประกอบแรกนะครับ responsibility to prevent เนี่ยความรับผิดชอบในการป้องกันยับยั้งเนี่ยของเรามันยังไม่ถึงเนาะแต่แบบเราจะป้องช่วยกันป้องกันยับยั้งได้ยังไงทั้งในบทบาทของรัฐบทบาทของประชาชนเองหรือบทบาทของสื่อในกรณีของประเทศไทยเนี่ยฉันก็มองว่ามันก็มีจุดเสี่ยงอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกรณีของการที่ในที่สุดข้อเสนอที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันตกไปแล้วก็กระบวนการก็ต้องเริ่มใหม่ทั้งๆที่มันผ่านมาตั้งเท่าไหร่แล้วก็เสร็จแล้วก็ถูกโหวตตกไปในสภาถึงตอนนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าประชาชนก็เริ่มเห็นแล้วแหละประชาชนอย่างอาจารย์เนี่ยต้องเริ่มเห็นแล้วว่าในที่สุดแล้วรัฐสภาของเราเนี่ยมีความจริงใจแค่ไหนในการที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเป็นปัญหาที่มันสร้างมันเป็นต้นต่ออาจารย์มองว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นต้นต่อของความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะ prevent ค่ะคือการแก้ไขที่ต้นต่อแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อเนี่ยโอกาสที่มันจะมีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยมันก็มีอันนี้คือสิ่งที่มันควรทำอย่างยิ่งนะคะหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างที่เราทราบอย่างเช่นการปฏิเสธการประกันตัวของแกนนำทั้งหลายเนี่ยว่าจริงเนี่ยในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่มันก็มีอีกหลายๆเรื่องนะที่มันจะเป็นที่มาเป็นคอสเป็นต้นต่อของความขัดแย้งปัจจัยเสี่ยงที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่มันจะนำไปสู่ความรุนแรงที่จะตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราก็ต้องเรียกร้องเราจะเรียกร้องคือเราอาจจะไม่ใช้คำว่า R2P แต่อาจารย์ขอใช้คำว่าเราเรียกร้องความรับผิดชอบของคนที่เกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้องในที่นี้คือใครคนที่เกี่ยวข้องในที่นี้คือรัฐค่ะเพราะรัฐมีหน้าที่อย่างที่เราพูดไปแล้วตั้งแต่ต้นแล้วรัฐบาลชุดนี้ก็เสนอตัวเข้ามาด้วยนะคะค่ะครับเสนอตัวเข้ามาบอกว่าจะทำหน้าที่ส่งเสริมคุ้มครองปกป้องสิทธิ์ของประชาชนตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าตกลงรัฐไทย willing ที่จะทำหน้าที่คือมีความปรารถนามีความจริงใจค่ะที่จะปกป้องคุ้มครองประชาชนทุกคนไม่ใช่บางคนเป็นเรื่องการเลือกปฏิบัติหรือ2 มาตรฐานที่หลายคนชอบหยิบอาจารย์ว่าประเทศไทยมี2มีมากกว่า2 มาตรฐานมาตรฐานเพราะว่าอาจารย์ศรีประภาจะไม่ใช่คำว่า2มาตรฐานเลยเพราะอาจารย์นั่งดูแล้วอาจารย์รู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะมีมากกว่า2มาตรฐานก็ได้หรือไม่มีมาตรฐานเลยหรือไม่อาจารย์ใช้ได้หลายคำก็คำไหนคือมีหลายมาตรฐานกับไม่มีมาตรฐานอาจารย์ยกตัวอย่างที่อาจารย์ช็อกมากคือการที่อยู่ดีๆก็มีการเชิญมาตรวจโควิดกลางดึกห้าทุ่มเที่ยงคืนอย่างเงี้ยอาจารย์พยายามกลับไปดูมาตรฐานระหว่างประเทศว่ามีอยู่ไหมมันไม่มีนะคะถ้าเราถือว่านี้เป็นมาตรฐานปกติแปลว่ามาตรฐานของเราไม่ปกติแล้วค่ะคือเหมือนกับว่าที่อาจารย์หยิบยกมาให้ฟังเนี่ยมันมีสัญญาณหลายอย่างที่หากรัฐไทยมีหน้าที่ที่จะมีความรับผิดชอบในการปกป้องประชาชนเนี่ยมันมีสัญญาณหลายอย่างที่ถ้าหากกลับไปทบทวนเนี่ยประกอบกับบทเรียนจากนานาชาติเนี่ยก็จะทำให้เห็นวิธีการในการป้องกันไม่ให้เดินไปสู่จุดนั้นมันอาจจะช่วยให้เราป้องกันยับยั้งเนาะนำไปสู่ความรุนแรงได้แต่ดูเหมือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในหลายๆเดือนที่ผ่านมามันก็ดูเหมือนไอ้ปัจจัยเหล่านี้มันยิ่งถูกทำให้ไปสู่ความรุนแรงได้มากขึ้นค่ะวันนี้เราคุยแล้วเห็นภาพชัดขึ้นนะคะเรื่องของรัฐกับหลักความรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองเนี่ย มันส่งต่อถึงกันความหมายก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของอธิปไตยของประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่ามันยังมีนานาชาติมีเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือที่แต่ละรัฐเมื่อเข้าไปอยู่ในข้อตกลงใดข้อตกลงหนึ่งแล้วเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องคอนเนคติ้งแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์ของนานาชาติแล้วก็นำกลับมาใช้ในประเทศไทยด้วยคือต้องไม่ลืมว่าเราเป็นส่วนของประชาคมใช่เราก็ไม่ได้มีใครบังคับให้เราไปอยู่ด้วยนะคะเราตัดสินใจไปอยู่เอง
เวลาเราใช้คำว่าสิทธิมนุษยชนเรื่องหลักอธิปไตยเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ที่จะเชื่อมโยงกับความเป็นไปของโลกอย่างที่อาจารย์พูดถึงว่าหลักอธิปไตยมันไม่ใช่แค่สิทธิ์เนาะแต่มันเป็นความรับผิดชอบด้วยที่รัฐจะต้องคุ้มครองปกป้องทั้งสิทธิมนุษยชนทั้งความปลอดภัยต่อประชาชนที่อยู่ในรัฐของตนค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราหยิบยกมาพูดคุยในซีรีส์ชุดขัดแย้งไม่รุนแรงเราไต่ระดับกันไม่ใช่แค่สถานการณ์ในประเทศแต่ว่าเรามีบริบทของประชาคมโลกที่นำมาเป็นส่วนประกอบในการที่จะดำเนินการของไม่ว่าจะรัฐแล้วก็ประชาชนด้วยครับค่ะวันนี้ดิฉันนะคะอรุชิตาคุณโพคินและพี่โมค่ะคุณรัฐวิทย์เอื้อประชานนท์แล้วก็อาจารย์ศรีประภาก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast.